Yeah, it's supposed to be raining over there. คุณผู้ชมถ้าย้อนกลับไปดูภาพตั้งแต่ต้นใหม่คุณผู้ชมจะเห็นว่ารถคันนี้ขับเข้ามาในซอยของหมู่บ้านและจะเห็นเด็กคนหนึ่งวิ่งผ่านหน้ารถไปครับครับแต่หลังจากนั้นไม่นานจะได้ยินเสียงคนขับกรีดร้องตกใจและเหมือนมีเสียงอะไรบางอย่างคุณผู้ชมภาพจากอีกกล้องนึงมีเด็กอีกคนวิ่งตามมาค่ะโหคือสรุปมี2คนคือคนแรกเนี่ยวิ่งไปเหมือนหาผู้ปกครองก่อนคนนึงเมื่อกี้มุมกล้องและอีกกล้องนึงคือจับภาพได้เป็นเด็กอีกคนนึงวิ่งมาตัดหน้ารถน้องชายตัวเล็กขอให้ทีมงานเพย์ภาพกล้องช็อตแรกให้ดูอีกทีนึงเราจะดูไปพร้อมๆกันเนี่ยครับคุณผู้ชมดูไปแล้วคุณผู้ชมจะไม่รู้เลยนะคะว่ามีเด็กวิ่งมาอีกคนนึงพี่ชายวิ่งไปแล้วแล้วตอนเนี้ยน้องชายวิ่งตามมาคือมองไม่เห็นจริงๆนะเนี่ยจนมีเสียงร้องถึงได้รู้ว่ามีมาอีกคนนึงครับเนี่ยครับเลยบอกว่านำข่าวนี้มาเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมดูเป็นอุทาหรณ์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับรถกระบะยกสูงคันนี้ขับเข้ามาในซอยจะเห็นว่ามีเด็กวิ่งผ่านหน้ารถไป1คนละหลังจากนั้นคนขับก็ขับมาตามปกติแล้วไม่รู้ว่ามีเด็กอีกคนนึงวิ่งตามมาเป็นน้องชายวิ่งตามพี่ชายแล้วตัวเล็กรถกระบะก็ยกสูงด้วยนะครับปรากฏว่ารู้ตัวอีกทีคือมันมีเสียงตามมาแล้วนะครับทราบภายหลังว่าเด็กถูกรถชนครับเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยาเข้าให้การช่วยเหลือนะครับพยายามที่จะปฐมพยาบาลให้กับเด็กชายคนนี้ซึ่งทราบชื่อต่อมาก็คือเด็กชายฟิลิปอายุแค่3ขวบ6เดือนเท่านั้นเองเป็นสัญชาติเอสโตเนียนะครับจากนั้นมีการนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาและต่อมาเด็กเสียชีวิตนะครับคนขับกระบะเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าตนเองก็กำลังขับรถกระบะออกจากหมู่บ้านเพื่อไปรับลูกที่โรงเรียนพอมาถึงจุดเกิดเหตุกลางซอยของหมู่บ้านเห็นเด็กชายฟิลิปเด็กที่เสียชีวิตยืนกอดกับพี่ชายละหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงบางอย่างตอนแรกคิดว่าเหยียบอะไรหรือเปล่าแต่พอหันไปดูเนี่ยพบว่าเป็นเด็กโอ้โหตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช็อกเลยนะครับหลังจากนั้นก็หยุดรถแล้วก็รอให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับมาเห็นเขากอดกันเหมือนเขาดีใจอะไรสักอย่างแล้วก็ดูเออพี่น้องคนนี้นานแล้วแล้วก็มองดูแล้วก็ขับแต่ไม่คิดว่าคนที่เป็นคนน้องจะวิ่งออกมาครับใช่เพราะเราไม่รู้ว่าอะไรจะออกมาเลยเพราะว่ามันรถคันแดงของพ่อเขาเนี่ยมันจอดเงินเนาะแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรมาเราไม่รู้เลยค่ะเขาก็ขับปกติเนาะก็คือเราก็ไม่รู้อีกทีคือชนเข้าไปแล้วใช่ดังโค้งแล้วเราก็แบบอุ้ยเหยียบอะไรมาหรือเปล่าแล้วหยุดอยู่กับแป๊บหนึ่งแล้วพอดีว่าพ่อเขากำลังปั๊มเราก็เลยแบบขยับรถออกมาตรงนี้ให้ก็เลยอยู่ตรงนี้ค่ะ300ครับคือในเบื้องต้นทางร้อยตำรวจโทหญิงสิริยาพรคงเพชรศักดิ์ก็เดินทางลงพื้นที่แล้วก็ไปเก็บข้อมูลที่จุดเกิดเหตุนะครับและเชิญตัวคนขับรถกระบะไปสอบสวนต่อที่สภ.หนองปลือเพื่อที่จะต้องดำเนินคดีไปตามกฎหมายต่อไปเรื่องของประมาทหรืออะไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมครับก็อย่างที่เราย้ำว่านี่เป็นอุทาหรณ์คนขับกระบะมาก็จะเห็นว่าไม่ได้ขับมาเร็วขับในหมู่บ้านตามปกติเนี่ยครับแล้วเด็กคนนึงข้ามผ่านไปแล้วมีรถจอดอยู่ขวามือด้วยใครจะไปคาดคิดว่าจะมีเด็กอีกคนนึงวิ่งตามมาแล้วพอเป็นกระบะยกสูงก็มองไม่เห็นแบบนี้ครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชลบุรีครับระดับความเร็วที่ขับรถในหมู่บ้านเนี่ยค่ะที่ควรจะขับก็คืออยู่ที่ประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะว่าเป็นระดับความเร็วที่สามารถเบรกได้ทันแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยค่ะด้วยความที่อาจจะเป็นมุมอับแล้วก็กระทันหันจริงๆค่ะก็อาจจะส่งผลกระทบแล้วก็ทำให้เกิดเหตุสลดขึ้นได้นะคะคุณผู้ชม